สิบกรรมการเริ่มจับเวลาครับไปก่อนนี่คือพรหลวงพ่อรวยครับไปรอแล้วเริ่มจับเวลาเทพศักดิ์สิทธิ์ครับรอบหาผู้ชนะเข้าสู่รอบชิงครับเงินรางวัล 15,000 บาทได้เหมือนเดิมแต่ผมยังถูกใจความสะอาดของแม่น้ำที่นี่มากเลยรู้สึกสะอาดสะอาดมันสะอาดมากแบบไม่มีแม้แต่ผักตกที่ลอยไปลอยมาแบบเทศบาลที่นี่เขาดูแลดีกันจริงๆแล้วไม่ผมสีแดงเนี่ยที่นี่เขาดูแลกันดีจริงๆเลยสุดยอดจะตกทองไอจะขึ้นสวรรค์ตาคนตาคนตาคนตาเอียดตาคนตาเสียดตาคนตาสีโลกหาแต่พรหลวงพ่อรวยพรหลวงพ่อรวยจากตำรวจไม่หายอำเภอกำมาใส่จังหวัดกาฬสินเจอกับเรือน้ำของเธอหวีผายชิบันจะกันนะครับผม4521ประเดิมบ้านกษัตริย์ประสาทสักลาตำบลท่าตุ่มเอ้ยท่าตุ่มจังหวัดสุรินทร์ขอหลวงพ่อรวยกับเพื่อนทั้งสิ้นนี้ผู้ที่ชนะชนะอันฝีผายผายดีเป็นสีสักฝีผายดีนักผายค่อยผายค่อยหนีอันฝีผายลอยลมชมนาทีอันฝีผายดีดีดียิ่งเลยอันฝีผายผายได้ผายดีเอาอันฝีผายผายเข้าไปถึงไหนอันฝีผายลอยลมชมอะไรอันฝีผายผายได้ผายอย่างเดียวฝีพายตั้งใหญ่เป็นมันมันบุรีงามไม่เอาเป็นเคยเชี่ยวอักฝีพายพายดีแล้วไม่เลี้ยวอักฝีพายพายเชี่ยวเลี้ยวทันตาโอ้โหแล้วน้ำพอยหลวงพ่อรวยน้ำไปไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลเทพจะมีด้วยไงน้ำไปตอนนี้น้ำไปน้ำใหญ่น้ำใหญ่น้ำใหญ่หมอหลวงพ่อรวยน้ำไปน้ำไปต่างคนต่างเดียวเขาแข็งแรงพวกเขาไม่ถูกบุรีไม่กินเราเอาหลวงพ่อมาแก้หลวงพ่อพอหลวงพ่อรวยเอายังไงรอดแล้วไหนจากคณะกรรมการจากศาลไข่พวงไม่ราชายกธงให้เรือที่ชนะในเที่ยวนี้ได้แก่เรือเฮ้สักสิบน้ำน้ำเงินแหมโอ้โหก็เป็นว่าเทพสาวขุนนุ่มขุนสาวขุนนุ่มชาวท่าตูมัธยาสายดีตัดเถิดไม่ตีมาผูกไม่ตีมิตรดีท่าตูแต่วันนี้วิไลการอาชีพจะเปิดเป็นตามปกติยังไม่ปิดเทอมน้องๆนักศึกษาตอนนี้เริ่มแอบไหลมาเพราะว่าแรงใจแรงเชียร์ความรู้วิไลการอาชีพกันเต็มที่แล้วไม่รู้ว่าใครดีกว่าใครใครใครอย่างไรบอกว่ารุ่นฝ่ายตาผมเองว่าวิไลอาชีพว่ารู้เรื่องแล้วรู้ฝ่ายก็รู้เรื่องแล้วตัวนั้นแต่ฝั่งนี้ไม่ธรรมดาพอหลวงพ่อรวยจะทำได้เล่นเที่ยวเดียวจบเที่ยวเดียวจบเที่ยวเดียวไม่มีเที่ยวต่อไปว่าใครชนะในที่สามใครแพ้ในที่
ติดขอทนรวมกันยาวไม่ออกเมื่อวิทยาคิดของขอได้ตอบขอได้เสร็จได้เงินตามคนตามผู้ใส่ตามคนตามอันตามคนตามฟันตามคนจะเปลี่ยนตามคนจะมีไม่มีใครโง่ใครไปต่อไปตามต่อมาน้ำก็จะย้ายกันไม่ได้ร้อยกันอย่างนี้ใครดีใครถูกใครหมดใครไม่ลองน้ำแรงที่ศักดิ์สิทธิ์ลองน้ำเงินพรแม่แก้วหลังจากนั้นก็จะสลับสายน้ำถ้าชนะกันคนละเที่ยวก็มีเที่ยวสามนะขอบคุณทีมเรือพรหลวงพ่อรวยกับวิทยาการอาชีพครับรับรางวัลนะครับในวันปิดถ่ายทอดสดครับวันที่27ตุลาคมเวลาบ่าย2ปิด4โมงเย็นครับไทยพีบีเอสถ่ายทอดสดในขณะนี้ก็ทำการถ่ายทอดสดทางทีแอลบีครับไทยเราโพสต์ดอทคอมครับเปิดครับไปดูไปชมได้คือตัวเองต้องดึงกล้องไปอย่างนี้ดูว่าไงต้นเข่าก็คือว่ามันมีกล้องทางตรงนี้ตัวใช่ไหมไม่ตรงนั้นไม่มีมีแต่อยู่ครับก็จะไอตรงนี้ถ่ายไม่ได้เสียงได้ไอตัวนี้ดูอะไรดูเรือครับมันสกไรได้ขนาดนั้นไม่มีบกไก่ครับแต่อันนี้ลมเลยเนี่ยสกลอกน้ำแดงที่ศักดิ์สิทธิ์จากทีมงาน4521โมเดลครับหมู่4หมู่5หมู่21ทีมไม่เกิน1นาทีครับรอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยเกียรติยศพี่น้องผู้ชมมาดูผู้ชิงชนะเลิศในประเภทเรือยาวหญิงไม่เกินสิบฝีภายซึ่งเที่ยวนี้ยังไม่จบอย่าเพิ่งนับสมทหารเป็นการพบกันระหว่างฝีภายชะตาจักรันในนามของเทพศักดิ์สิทธิ์กับชมรมยาไปต่อจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์บ้านใกล้เคียงตาพุทธวัฒน์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 ตาตอนนี้ของพี่เพิ่มตอนนี้เริ่มน้ำลายอื่นเออขึ้นมาแล้วเฮ้ยสับสินสับไส้ยาวๆแล้วสับไส้ยาวๆจะสับได้ตลอดหรือไม่เทพจริงมูฟีมูฮะยี่สิบเอ็ดโมเดลจะทำได้แต่ที่นี่แล้วข่าวว่าภายสี่สิบเลยแข็งมันแต่วันนี้ก็ต้องภายสิบไปภายจะได้ไม่ได้จะเจอขายไม่เจอเจอขายไม่เจอเจอพอดแก้วตาคนต่อใส่ตาคนต่อกันตาคนท่านไม่มีใครยอมใครไปต่อไปน้ำมันตัวจางเป็นพอดแก้วเราจะต้องขอได้เราจะต้องไข่จะได้แทงได้หรือไม่ได้
ขึ้นนาถ้าศักดิ์สิทธิ์เข้าส
เส้นชัยนะฮะก็ต้องมีเที่ยวสามจ้าเลยนะฮะน้องพี่ไปเรือเข้าพุ่งเรือจ้าเอาละครับผมไปลงทุนขณะนี้ผู้ชิงชนะเลิศเที่ยวที่สองก็พุ่งแล้วหลังจากที่เที่ยวแรกนั้นพรหญ้าแก้วสามารถชนะไปได้ประเภทชนิดเฉียดฉิวเที่ยวนี้เทพศักดิ์สิทธิ์เจ้าภาพเจ้างานเจ้างานจะทำระแค้นได้หรือไม่ได้มาที่มาดูว่ามาดูไปสิว่าเที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวสุดท้ายปลายสนามในการแข่งขันในวันนี้และประเภทยาวจิ๋วไม่เกิน10ปีภายหรือไม่หรือว่าจะต้องมีเที่ยวสินสารเป็นการป้องกันระหว่างชมรมกีฬาเปตองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์หลายปีทุกที่สูสีทุกที่กับเพื่อนนะครับเทพศักดิ์สิทธิ์มีภายสกัดจากการแข่งขันพัดกันมาถึงเยอะเชื่อกันมาถึงเยอะเหลือกันด้วยมีขัดต้นเลือดไหลออกสิ้นทิ้งตาโคตรตาตาโคตร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 ตาเมตตาโคตรตาเตียนตาโคตรตาตีเทพทั้งสิ้นตอนนี้ละลายเหมือนไหลร่วงในขณะที่พร้อมแม่แก้วพร้อมแม่แก้วยิ้มหน้าตาสะสวยแล้วเดี๋ยวนี้พอจะตีบอกว่าเทพศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องทำให้ได้เพราะว่าเงินกระถางอย่างนี้นะไม่ตาโมกรุณาพุทธบารีไทยดีแยกดูพุทธคนนะครับว่าท่าคนชนะต้องคู่ต่อคู่แต่พอพวกแก้วมหาร้อยนะบอกว่าเรือนี้บอกเทือนนี้บอกว่าพุทธทางข้าทำมาข้าทำข้าแถวข้าแถวข้าเลยตาโมกรุณาแต่ว่าใครชนะยังไม่รู้เพราะยังใครอยู่ตามคนต่างไม่มีใครโดนใครจะเป็นไปได้อาจจะมีเทียบสามแต่เราจะได้เทพศักดิ์สิทธิ์4 5 6 7ทำได้ก็ไม่ได้